ว่าเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการกันเลยล่ะค่ะสำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททได้จัดงานพิธีเปิดวิลล่าเฟสติวัลมหกรรมสินค้าท่องเที่ยวชุมชนชิคชิมชิลภายใต้แนวคิดชุมชนน่าหลงใหลพร้อมแคมเปญการประกวด Thailand Local Tourism Design 2017ภารกิจนักคิดต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนงั้นเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะVillage Festival นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26พฤศจิกายนนะคะการท่องเที่ยวประเทศไทยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อ เป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะในงานเปิดปีท่องเที่ยววิถีไทยนะคะซึ่งนโยบายของคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งชาตินะคะก็ได้เปิดปีท่องเที่ยวไทยตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่1มกราคม2562นะคะในระยะเวลานี้เราได้จัดกิจกรรมขึ้นมานะคะเพื่อที่จะสนับสนุนนะคะปีท่องเที่ยววิถีไทยแล้วเนี่ยเรายังได้เพิ่มพูนในเรื่องของมูลค่าของสินค้าชุมชนนะคะในงานนี้นะคะเรามีการนำเสนอแนวคิดนะคะในเรื่องของการผลิตสินค้าชุมชนแบบครบวงจรนะคะก็คือเราได้นำเอานักคิดนักออกแบบแล้วก็นักธุรกิจคนรุ่นใหม่นะคะเข้ามาดูวัตถุดิบนะคะที่มีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นวัตถุดิบที่เกิดอยู่ในชุมชนต่างๆนะคะทั่วประเทศแล้วก็เป็นชุมชนท่องเที่ยวนะคะเราได้คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว40ชุมชนขึ้นมานะคะแล้วก็นำเอาอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนรวมทั้งวัตถุดิบสินค้าที่ชุมชนมีอยู่แล้วนะคะนำเอานักคิดนักออกแบบนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะเข้าไปดูวัตถุดิบเหล่านี้นะคะไปดูสินค้าท่องเที่ยวของชุมชนเหล่านี้นะคะที่ผลิตอยู่แล้วนะคะแล้วก็คัดเลือกนะคะจาก40ชุมชนท่องเที่ยวนะคะเราได้13ชุมชนท่องเที่ยวในครั้งนี้นะคะแล้วก็ได้160กว่านักออกแบบนักคิดนะคะที่ได้เข้าไปอยู่ทำงานร่วมกับชุมชนนะคะแล้วก็ผลิตเป็นสินค้านะคะที่มีเป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ตอบสนองในเรื่องของการดีไซน์แล้วก็ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้เชิญชวนได้มาเที่ยวงานนี้หน่อยได้ไหมคะค่ะสำหรับมอร์แกนนะคะที่ในฐานะมิสทริซึมควีนไทยแลนด์2017นะคะแล้วก็ดำรงตำแหน่งทูตการท่องเที่ยวประจำประเทศไทยค่ะมอร์แกนก็อยากเชิญชวนเยาวชนแล้วก็ทุกๆท่านนะคะเข้ามาร่วมงานนี้กันค่ะเพราะว่างานนี้เนี่ยถือว่าสำคัญมากๆเพราะเป็นการที่เปิดปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนค่ะแล้วก็เป็นการที่เราเนี่ยจะช่วยกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนแล้วก็มาแกงก็เลยอยากขอเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชนให้มีรายได้แล้วก็มีชีวิตที่ยั่งยืนขึ้นค่ะ